ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันที่26กันยายนพุทธศักราช2562ได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาพบกันญาติโยมมาสนทนาธรรมกันเรื่องของการเจริญอานาปานสติบ่อยครั้งโดยเฉพาะวัดพุทธปัญญาเราก็มีการเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันในภาคของพระสงฆ์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้ามีทั้งสวดมนต์แล้วก็สมาธิภาวนาในช่วงเย็นก็จะเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งแบ่งเป็นการสวดมนต์เสีย30นาทีแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการเจริญสมาธิภาวนาเราจึงมีความคุ้นเคยในการมาพูดคุยสนทนากันเป็นประจำในเรื่องของสมาธิภาวนาบางทีญาติโยมถามปัญหากันง่ายๆว่าเราจะวางใจอย่างไรตรงนี้อาตมาก็ต้องตอบกันจากหัวใจอันบริสุทธิ์บางทีเรื่องของการสอนเรื่องภายในมันเป็นเรื่องใช้ภาษายากจริงๆถ้าเป็นภาษาทางการเรียกกันว่ากำหนดลมหายใจพอใช้คำว่ากำหนดลมหายใจบางคนก็เริ่มงงว่ากำหนดนั้นมันคืออะไรถ้าพูดถึงกำหนดก็คือเหมือนกับว่าบ่งชี้ก็ได้เช่นกำหนดการกำหนดการจะบอกจุดไว้เช่นกำหนดการงานกฐินวัดพุทธปัญญาก็กำหนดไว้วันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2562กำหนดก็คือเครื่องหมายหรือว่าเป็นตัวบ่งชี้เป็นการมาร์กเป็นการอินดิเคเตอร์ก็ได้อันนี้เรียกว่ากำหนดถ้าเป็นภาษาพระโดยทั่วไปคนคุ้นวัดเราก็เรียกว่ากำหนดลมหายใจนะแบบนี้ก็เรียกว่าทุกคนผู้ปฏิบัติอนาปานสติภาวนาก็รู้ทันทีว่าทำอย่างไรทีนี้ถ้าเราจะพยายามจะถอดความให้เป็นไทยๆก็หมายความว่าคิดถึงถ้าเป็นอาการของจิตก็คิดถึงเพราะคำว่าคิดถึงก็เข้าใจกันได้เช่นคิดถึงอะไรแล้วก็ใจก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนคิดถึงลูกแมวที่บ้านบางคนชอบหมาก็คิดถึงหมาที่บ้านแล้วบางคนเคยทำขนมนมเนยเวลาไม่ได้ทำคิดถึงอุปกรณ์การทำขนมแล้วบางคนเคยนั่งสนทนาธรรมกันที่วัดคิดถึงอาจารย์แล้วบางคนเคยเจอเพื่อนเดินจงกรมด้วยกันคิดถึงเพื่อนที่เคยเดินจงกรมกันมาแล้วคำว่าคิดถึงสิ่งที่ถูกคิดถึงเนี่ยมันก็จะปรากฏชัดทีนี้ถ้าทำสิ่งที่ถูกคิดถึงภาษาวัดมันก็มีคำเรียกของมันอีกเราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ซึ่งคำนี้ก็แตกต่างกันกับคำที่ญาติโยมใช้อยู่คำว่าอารมณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันกับคำที่ญาติโยมใช้อยู่เหมือนกันในที่นี้แปลว่าสิ่งที่ถูกคิดถึงนั่นก็เป็นอารมณ์เช่นเราคิดถึงต้นไม้คิดถึงท้องฟ้าคิดถึงก้อนเมฆต้นไม้ท้องฟ้าและก้อนเมฆนั้นเป็นอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปคิดถึงพอจิตคิดถึงเราก็จะเห็นได้ว่าภาพของท้องฟ้าภาพของก้อนเมฆภาพของต้นไม้ภาพของทุ่งนาสิ่งที่เราคิดถึงตัวนี้ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นก็จะปรากฏขึ้นหรือว่าบางทีเราเห็นปั๊บก็ส่งใจไปตรงนี้เราก็เรียกกันว่าเป็นอารมณ์แต่ถ้าว่ามันคิดขึ้นมาเก็บของเก่ามาคิดเราก็เรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้กลับมาในที่นี้เมื่อตะกี้เราว่ามีกำหนดอะไรก็กำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่ใจจะต้องไปคิดถึงก็คือลมหายใจสั้นๆก็คือว่า
ขณะที่อานาปานสติภาวนาก็จะคิดถึงเฉพาะลมหายใจก็เหมือนเราคิดถึงสิ่งอื่นแต่เมื่อเราจะเจริญสมาธิภาวนาก็กลายเป็นมาคิดถึงลมหายใจกันเสียมาคิดถึงลมหายใจแล้วก็เรียกว่าละจากการคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารคิดถึงขนมคิดถึงดอกไม้คิดถึงคนที่ชอบพอกันวางไว้ชั่วคราวแต่ก็จะคิดถึงลมหายใจทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้อย่างละเอียดว่าจิตคิดได้ทีละอย่างเมื่อคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งจะคิดถึงพร้อมกันไม่ได้จิตคิดถึงทีละอย่างจะคิดถึงพร้อมกันไม่ได้โดยพระองค์แสดงไว้ว่าเหมือนลิงคิดเหมือนกับลิงเหมือนกับลิงจับกิ่งไม้เมื่อจับกิ่งหนึ่งได้แล้วอีกมือหนึ่งไปจับอีกกิ่งหนึ่งพอลิงจะเคลื่อนตัวไปที่ข้างหน้าก็จะปล่อยกิ่งเก่าแล้วก็ไปคว้ากิ่งใหม่ปล่อยกิ่งเก่าแล้วก็คว้ากิ่งใหม่เรื่อยๆไปเนี่ยพระพุทธเจ้านี่น่ารักท่านได้เอาอุปมาอุปไมยถึงเรื่องของสัตว์หรือเรื่องของธรรมชาติมาให้เข้าใจธรรมะเวลาที่จิตไปจับอารมณ์สำหรับวันนี้คำว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตคิดนั่นแหละเวลาที่จิตไปจับอารมณ์ก็จับทีละหนึ่งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่คิดละเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เรื่องอื่นก็จะไม่คิดละทีนี้ถ้าหากดูช้าๆมันก็คิดเร็วทีนี้เร็วจนดูเหมือนว่าคิดครั้งเดียวได้หลายเรื่องแต่จริงๆคิดทีละเรื่องด้วยประการอย่างนี้เองเมื่อพระองค์ได้ทรงสอนอานาปานสติก็คือเพื่อให้ใจได้คิดถึงเพียงเรื่องเดียวอันนี้เรามาเคลียร์ภาษากันเรามาทำความชัดเจนด้านภาษาสภาวธรรมซึ่งสภาวธรรมแท้ๆเดี๋ยวโยมฟังธรรมเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนกันไปเสียนะความชัดมันจะอยู่ตรงนั้นเราชัดกับคำว่ากำหนดเราจะชัดกับคำว่าคิดถึงก็ได้นี่ถ้าลงไปให้ลึกคิดถึงนะคิดถึงก็คือคิดตรงๆเลยถึงสภาวะที่กำลังเป็นอยู่คิดถึงลมหายใจคิดถึงหายใจเข้าคิดถึงหายใจออกนะคิดถึงหายใจเข้าคิดถึงหายใจออกนะตรงนี้เวลาที่ถูกคิดถึงเป็น passive voice ลมหายใจถูกคิดถึงนะลมหายใจถูกคิดถึงเป็น passive voice แปลว่าถูกคิดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เลยพูดว่าเจริญอานาปานสติภาวนามีลมหายใจเป็นอารมณ์ก็คือลมหายใจถูกคิดถึงนั่นเองเลยเรียกว่าเป็นอารมณ์มีลมหายใจเป็นอารมณ์เพราะว่าถูกคิดถึงนั่นเองวันนี้ก็จับคำนี้กันมีลมหายใจเป็นอารมณ์ทีนี้ดูกันต่อมาว่าแล้วเวลาที่ภาวนาอยู่นั้นคิดถึงเฉพาะลมหายใจหรือใช่เลยใช่เลยแต่ทีนี้มันจะคิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ตรงนี้ก็เรียกว่าคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะแสดงว่าเป็นสมาธิเยอะทีถ้าว่าลดลงไปมาคิดถึงลมหายใจแล้วเดี๋ยวใจไปคิดเรื่องอื่นเปอร์เซ็นต์ก็ลดหน่อยทีนี้มันจะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งที่จะคอยบอกเรียกว่าตอนนี้ไม่อยู่กับลมหายใจแล้วนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งภาษาวัดเรียกกันว่าเจตสิกจะยากไปภาษาทั่วไปว่าสติขณะที่เรากำลังคิดถึงลมหายใจอยู่นี้แต่เผลอไปคิดเรื่องอื่นทีนี้พอหยุดหรือว่าทิ้งจากลมหายใจไปคิดถึงเรื่องอื่นจุดนี้เรียกว่าเผลอจ
จุดนี้เรียกกันว่าเผลออ้าวไปคิดถึงโดนไปคิดถึงต้นไม้ไปคิดถึงบ้านไปคิดถึงรถอ้าวทีนี้มันจะมีจุดอ้าวไปเสียแล้วไอ้อ้าวตัวนี้ที่ปลุกขึ้นมาเนี่ยเรียกกันว่าสติสติอ้าวไปที่อื่นอีกแล้วพอบอกอย่างนี้ปั๊บความคิดถึงก็กลับมาหาลมหายใจตรงนี้เรียกกันว่าได้กลับมากำหนดลมหายใจกันอีกแล้วก็มีเผลอตกลงก็มีองค์ประกอบ3อย่างมีลมหายใจมีใจที่คิดถึงมีการคิดถึงมีความเผลอเรอและมีสติจะทำงานร่วมกันส่วนลมหายใจเขาก็อยู่อย่างนั้นเข้าไปตราบเท่าที่ชีวิตเรายังอยู่แต่ก็มีองค์ประกอบคือคิดถึงซะก่อนแล้วก็หยุดคิดถึงขณะใดตรงนี้เราเรียกว่าเผลอแล้วก็คิดขึ้นมาได้อีกเรียกกันว่าคิดขึ้นมาได้อีกก็เรียกว่ามีสติขึ้นมาอีกมีคิดถึงมีเผลอแล้วก็มีสติองค์ประกอบ4ประการทั้งลมหายใจง่ายๆถอดมาจากการปฏิบัติมีลมหายใจมีคิดถึงลมหายใจมีไปคิดเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอแล้วก็กลับมามีสติเรียกกันว่าลมหายใจกลับมาอีกแต่ภาษาอังกฤษใช้ไว้ดีเหมือนกันในการใช้คำว่าสติเขาใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมเรียกว่า recollection นี่หมายความว่า re แล้วก็ collection ถ้าพูดอังกฤษไทยๆ collection ก็คือเก็บกลับคืน re ตัวนี้แปลว่าอีก again reแล้วก็ collection ก็แปลว่าเก็บเหมือนที่ญาติโยมสะสมสแตมป์เพราะนั้น recollection ก็หมายความว่าเมื่อสติหล่นหายก็เมื่อใจหล่นไปที่อื่นก็เก็บใจกลับคืนสติมีหน้าที่เก็บใจที่กระจัดกระจายกลับคืนมาส่งลมหายใจ ก็ได้เอาภาษาอังกฤษมาเรียกว่า recollection มีคำว่า recalling ก็แปลว่าเรียกกลับมาอีก re ก็แปลว่าอีก calling ก็คือกลับ recalling เวลาภาษาอังกฤษใช้คำว่า jump เมื่อมัน jump out เขาใช้คำว่า jump out ตอนนี้ภาษาอังกฤษที่เขาเขียนถึงสมาธิมันก็มีหลายบทเพียงแต่เขาไม่บอกว่าเป็นศาสนาพุทธเขาก็เรียกว่าเป็นของโบราณเป็นวิธีการปฏิบัติแบบโบราณเก่าแก่เป็น ancient Asian meditation traditional Asian meditation traditional ancient Asian meditation เขียนยาวเพราะฉะนั้นคำว่า recollectionก็คือเป็นอาการของสติที่ทำงานชนิดหนึ่งก็คือเรียกใจที่ท่องที่เก็บใจที่กระจัดกระจายทำสนึงว่าใจหล่นจากลมหายใจแล้วนะเมื่อกำลังคิดถึงลมหายใจเราก็เรียกว่ามีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือคิดถึงลมหายใจแต่พอมันหล่นไปหล่นหลุดไปนั่นแหละหล่นไปไม่คิดถึงละนะก็ recollection เก็บคืนเก็บกลับหรือ recalling ใจเอ๋ยใจเจ้าไปเที่ยวที่ไหนมาเจ้าไปที่โน่นเจ้าไปที่นี่เจ้าไปไกลนักหนาเจ้าเหนื่อยยากขึ้นมาเจ้าจงกลับมาหาลมหายใจสภาวะของใจก็คล้ายๆกันกับเรื่องของกายถ้าเที่ยวมาก
เดินมากแล่นไปมากก็เหนื่อยเวลากายเดินเยอะหรือวิ่งเยอะทำงานเยอะก็เหนื่อยกายหันมาดูใจถ้าว่าใจคิดหลายเรื่องคิดเรื่องนี้เสร็จกระโดดไปคิดเรื่องนั้นกระโดดไปคิดถึงเรื่องนี้ไม่ต่างจากลิงที่กระโดดไปกระโดดมาฉะนั้นสติภาษาอังกฤษใช้คำว่า recalling ก็คือเรียกกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง recollection ใจที่จะกระจัดกระจายก็เก็บคืนเก็บมาอีกครั้งเก็บใจไว้กับลมหายใจเก็บใจไว้กับลมหายใจพักใจไว้กับลมหายใจใช้ใจมากำหนดลมหายใจมีลมหายใจเป็นอารมณ์วันนี้เราก็ได้หลายคำอารมณ์ก็คือสิ่งที่ใจคิดถึงนี่อารมณ์ภาษาธรรมะนะแต่ถ้าเป็นภาษาทางโลกก็เรียก emotional หรือ feeling ก็เป็นความรู้สึกถ้าเทียบกับภาษาธรรมก็คือเวทนาภาษาโลกเขาเรียกเวทนานี่แหละว่าเป็นตัวอารมณ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า feeling หรือ sensation เป็นความรู้สึกเป็นตัวความรู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปนี่ก็เรียกว่ามันเป็น feeling เป็นเวทนาแต่ถ้ามันคำว่าอารมณ์ก็คือใจคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์เวลาเจริญอนาปานสติก็คิดถึงเฉพาะเจาะจงลงไปที่ลมหายใจลมหายใจก็กลายเป็นอารมณ์ของใจเป็นที่พักใจเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่คิดถึงของใจเป็นสถานที่คิดถึงของใจเป็นที่วางใจเราใช้คำว่าวางใจเถอะวางใจเถอะเป็นภาษาทั่วไปแล้ววางใจนี้เป็นยังไงก็วางไว้ที่ลมหายใจตรงนี้ถ้าจะเอาภาษาอังกฤษมาใช้ว่าวางใจไว้ที่ลมหายใจสติก็ใช้คำว่า mindfulness การวางสติเอาไว้ตรงที่ลมหายใจก็คิดถึงThink to breathing in and out only ก็คือคิดถึงเฉพาะเรื่องนั้นทีนี้เราจะใช้คำว่าสติเป็น mindfulness นะขออภัยอาตมาเรียนอังกฤษไทยนะญาติโยมได้ฟัง accent ดีๆอย่าได้เศร้าหมองกับการ accent ของอาตมาทีนี้ถ้าเราจะถอดรากศัพท์มาดู mind ก็แปลว่าใจFull ตัวนี้ก็แปลว่าเต็ม FUL ก็แปลว่าเต็ม ness ก็แปลว่าความเต็มแห่งใจความเต็มแห่งใจ mindfulness เวลาที่อาตมานำฝรั่งเดินจงกรมก็มักจะเริ่มต้นที่เท้าขวาแล้วก็ยก mindfulness เท้าซ้ายmindfulness สามคำพอดีเพราะว่า mind ก็ระลึกถึงยกขึ้น full ก็คือรู้ ness ก็คือรู้เต็มๆ mindfulness ก็ในขณะสภาวะที่ใจคิดถึงลมหายใจเสียเต็มๆไม่วอกแวกภาษาไทยนี่สื่อธรรมะหมดเลยคิดถึงแต่ลมหายใจแบบเต็มๆไม่วอกแวกถ้าวอกภาษาเหนือก็แปลว่าลิงหรือก็แปลว่าทะลึ่งแปลว่ากลอกกลิ้งเวลาที่เขาจะตักเตือนคนที่เรียกว่าพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยภาษาเหนือเขาเรียกว่านายคนนี้วอกนักคำว่าวอกนักนี่ก็แปลว่าคลุกคลิกไม่ค่อยอยู่นิ่งวอกแวก
วอกแวกไม่ค่อยปกติไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยทนนะวอกนักคือถ้าโดนโกหกบ่อยๆเขาจะวอกนักไอ้คนนี้วอกนักเดี๋ยวก็โกหกเรื่องนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็โกหกเรื่องนี้อีกแล้วไม่อยู่กระร่องกระรอยทีนี้ถ้าเรามาใช้กับภาษาใจท่านบอกไม่วอกแวกวอกแวกแวกก็น่าจะเป็นอีกภาษาว่าลิงมันขยับตัววอกแวกก็คือขยับตัวไม่วอกแวกก็คือไม่ขยับตัววอกก็คือลิงแวกก็คือเคลื่อนวอกแวกก็คือเคลื่อนตัวไปทางนั้นเคลื่อนตัวไปทางนี้สมาธิก็คือในขณะที่ใจไม่วอกแวกใจไม่วอกแวกอีกคำหนึ่งก็ดีคำหนึ่งก็ดีท่านบอกวางใจไว้อยู่ให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจเอ๋ยใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเสียในการเรียกขวัญของคนโบราณเพราะคำว่าขวัญตัวนี้ก็แปลคือใจเป็นภาษาไทยโบราณขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวในเพลงเขาพูดอย่างนั้นเป็นบทกวีแต่สื่อธรรมะเลยขวัญเอ๋ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือขอให้ใจอยู่แถวแถวนี้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะบางครั้งใจอาจจะออกมาจากลมหายใจมาคิดถึงมือมาคิดถึงเท้ามาคิดถึงอาการเหน็บที่เรากำลังนั่งทับอยู่หรือว่าวนเวียนกันอยู่แถวแถวกายนี้วนเวียนกันอยู่แถวแถวกายนี้ก็เรียกกันว่าได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือใจคิดอยู่เฉพาะบริเวณนี้ไม่ไกลนักก็เป็นอันว่าการทำสมาธิก็คือการที่ใจเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นกายทั้งที่หยุดนิ่งและกายทั้งคราวที่เคลื่อนไหวขณะเดียวกันใจก็เข้าไปดูใจเองก็คือใจก็ไปทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือคิดใจก็ไปดูความคิดเพราะว่าความคิดในใจเป็นตัวสร้างขึ้นมาเมื่อเป็นเวิร์บเมื่อเป็นตัวกริยาก็แปลว่าคิดถ้าเป็นนามก็คือใจดูอะไรก็ดูความคิดที่เกิดขึ้นที่ใจสร้างขึ้นนั่นเองฉะนั้นความคิดถึงเรื่องอดีตความคิดถึงเรื่องของอนาคตทีนี้สติที่เฝ้าดูใจภาษาอังกฤษใช้คำว่าโมนิเตอร์ไม่ใช่มอนิเตอร์เขาจะออกอมอนิเตอร์เรามักจะบอกว่าโมนิเตอร์ไทยถ้าอังกฤษก็มอนิเตอร์ก็แปลว่าเหมือนกับว่าวางกล้องวงจรปิดวางแคมเมราเอาไว้วางกล้องวงจรปิดแล้วดูความเคลื่อนไหวของคนที่เดินเข้าเดินออกในบ้านหรือที่สำนักงานหรือที่ตามคอนโดเพื่อการรักษาความปลอดภัยการมอนิเตอร์สติแล้วก็คอยเฝ้าดูความคิดคือมอนิเตอร์ใจเอาไว้สำหรับการดูความคิดว่าความคิดนั้นอยู่นิ่งอยู่ที่กายหรือความคิดขณะนี้เคลื่อนไปที่ไหนเรียกว่ามอนิเตอร์จะเคลื่อนไปที่ไหนหรือจะอยู่กับที่ก็คือใจไปรู้กายใจไปรู้ใจทั้งที่หยุดอยู่และเคลื่อนไหวแล้วก็สภาวะที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้ใจแต่ว่าไปทำหน้าที่ไปรับรู้ตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวสติก็คือพูดภาษาวัดว่าใช้สติเข้าไปดูใจเข้าไปดูกายที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวที่ตอนหยุดนิ่งก็รู้ตามภาษาหยุดนิ่งเคลื่อนไหวก็รู้ตามภาษาเคลื่อนไหวการรู้ลมหายใจจะมีอาการแบบไหนตรงนี้อธิบายยาก
ของใครของมันลองไปทำดูแต่ถ้าใช้ภาษาแต่โบราณใช้ภาษาแต่โบราณสภาพที่ใจอยู่กับลมหายใจนั้นใช้คำว่าคล้าวคลึงคือใจไม่คิดถึงอะไรเลยแต่อยู่กับลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกทั้งหยาบทั้งละเอียดตรงนี้ท่านเรียกว่าคล้าวคลึงคลอเคลียแล้วก็คล้าวคลึงอยู่ตรงนั้นโดยท่านอุปมาการคลอเคลียการคล้าวคลึงของใจที่อยู่กับลมหายใจอุปมาเหมือนกับแมลงผึ้งที่คล้าวคลึงเกสรดอกไม้เพื่อดูดดื่มเอาความหวานของดอกไม้ในระว่าคำว่าคล้าวคลึงญาติโยมถ้าเคยเห็นตัวผึ้งไหมเวลาที่เรามีดอกไม้บานสะพรั่งจะเป็นดอกบวบหรือดอกกุหลาบหรือดอกแตงกวาดอกแตงโมสมัยอาตมาเป็นเด็กๆก็อยู่ตามไร่แตงโมผสมแตงโมได้ด้วยใช้ดอกผู้กับดอกตัวใช้ดอกตัวเมียใช้เกสรมาเคาะใส่เข้าไปอีกเนี่ยก็เรียกว่ามาช่วยผึ้งผสมอีกทีหนึ่งตัวผึ้งมันก็จะพาเกสรจากดอกอื่นมาวางใส่อีกดอกหนึ่งก็เป็นการผสมกันตรงนี้เรียกว่าอาการคล้าวคลึงลงปุ๊บลงไปกลางดอกไม้แล้วก็ไม่ไปไหนจากคล้าวคลึงแล้วก็ดื่มดำอยู่ในจุดนั้นตลอดเวลาตรงนี้เรียกว่าคล้าวคลึงต่อไปคลอเคลียคลอเคลียก็ไม่ห่างคล้าวคลึงก็ไม่ห่างคลอเคลียก็คืออาจจะถอนตัวขึ้นมาหน่อยเวลาเพิ่งถอนตัวขึ้นมาจากการดูดดื่มตรงกลางดอกไม้มาวนเวียนรอบๆดอกไม้หรืออาจจะเกาะอยู่ที่กลีบแต่ไม่ได้ลงอยู่ที่เกสรหรืออาจจะบินสูงๆอย่างอยู่ในอเมริกามันก็เราก็จำเป็นเห็นนกฮัมมิงคล้าวคลึงคลอเคลียแล้วก็บินสูงๆนิดๆแต่สูงกว่าต้นสูงกว่าดอกไม้นิดหน่อยเรียกว่าคล้าวคลึงแล้วก็คลอเคลียไม่ห่างในการเจริญสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันคือการนำใจไปคล้าวคลึงไปคลอเคลียไปอยู่อย่างใกล้ชิดเป็นเหตุใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดอยู่กับลมหายใจนั้นไม่ห่างหายหรืออาจจะมาอยู่แถวแถวกายบ้างก็ได้กล่าวคืออยู่ตามมือตามเท้าตามแขนที่เรามีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเหน็บรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกคันนะก็มาอยู่บริเวณนี้แล้วก็กลับเข้าไปอยู่กับลมหายใจอีกทีนี้การกำหนดลมหายใจการรู้จักลมหายใจการรู้ลมหายใจหรือการคิดถึงลมหายใจที่ได้กล่าวมาถึงนี้ก็เป็นเหตุแห่งการเป็นเหตุแห่งความสงบสิ่งที่จะตามมาคือทำนั้นจะรู้สึกว่าสงบแล้วก็จะรู้สึกว่าสัมผัสไปเรื่อยๆสัมผัสไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆคลอเคลียไปเรื่อยๆก็จะพบกับลมหายใจที่อ่อนลงตามลำดับอ่อนลงตามลำดับระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังความหลับจะแทรกเพราะมันสงบนะระวังความหลับจะแทรกมีหลายคนบอกว่าถ้า5นาทีแล้วหลับไปแล้วซึ่งตรงนี้อาตมาก็ไม่โทษอะไรแต่ถ้าเราจะเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรู้ตื่นนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ต้องตื่นตัวทีเดียวถ้าไม่เช่นนั้นพอลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงความหลับจะเข้ามาแทรกสอนระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็สภาวะที่ระวังตรงนี้ก็คือเป็นการใช้สติแบบเต็มเรียกว่า self awareness
อาจจะเรียกว่าสัมปชัญญะก็ได้รู้สึกตัวไว้ในทางธรรมหรือว่าปัจฉานาติรู้สึกตัวทั่วพร้อม self awareness รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็มีความรู้สึกอยู่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ self awarenessหรือก็อยู่ในรูปของ mindful อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือหมายความว่าเต็มใจรู้อยู่อย่างเต็มใจตรงนี้ก็เฝ้าสังเกตตามลมหายใจที่ละเอียดกันต่อไปติดตาม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 อย่างไรติดตามก็มีความรู้สึกว่ารู้ว่าละเอียดว่าละเอียดว่าละเอียดแต่ในครั้งบางคราวเวลาจิตละเอียดเรารู้สึกว่าอิ่มเอิบมีอาการที่อิ่มเอิบเหมือนได้พักเต็มที่เหมือนกับได้พักเต็มที่เลยมันอิ่มเอิบมันไม่ได้ต้องเที่ยวไปไหนเรียกภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันบ่อยๆว่ามี energy energy ก็คือพลังขึ้นกันแบบเต็มๆเรียกกันว่า energyenergy จะเกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะที่จิตในขณะที่ใจพักกับลมหายใจแบบเต็มๆ เป็น mindful เรียกว่าไม่แบ่งไปไหนที่เรียกว่า mindful ก็คือทั้งอาการทั้งความรู้สึกเรียกว่าอยู่ตรงนี้แบบเต็มๆไม่ขยับขยายจึงเรียกว่า mindful จึงเรียกว่า mindfulก็คือเต็มหัวใจเต็มหัวใจมอบให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะฉะนั้นตัวภาษาที่มนุษย์ได้พูดกันก็เป็นการสื่อสภาวธรรมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ลงมือทำซะเลยคืนนี้เอาให้ mindful ถ้าเกิดมันวอกแวกก็ recall หรือ recollection นะแล้วในขณะที่ลมหายใจสงบดีแล้วเราก็มาเฝ้าดูความคิดบ้างตรงนี้ใช้คำว่า monitor monitor ก็คือคอยเฝ้าดูไปเหมือนกับวางกล้องวงจรปิดหรือกล้องที่แบบเขาวางโดยทั่วไปรักษาความปลอดภัยเราก็จะเห็นจิตเห็นใจที่ create ความคิดความคิดนั้นก็จะเกิดบ้างก็จะดับบ้างพอความรู้เกิดปุ๊บเข้าไปรู้ใจปุ๊บความคิดนั้นก็จะดับทันทีเหมือนกันตอนนี้ก็สลับกันดูดูลมหายใจหากมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ไปดูความคิดแล้วก็ต่อจากนั้นก็กลับมาดูลมหายใจสลับกันไปดูความคิดดูลมหายใจดูความคิดดูลมหายใจดูความรู้สึกที่รู้สึกโดยทั่วไปรู้สึกกายเป็นอย่างไรพอลมหายใจละเอียดลงกายก็จะสงบกายก็จะรำงับลงเพราะลมหายใจเป็นตัวปรุงกายด้วยพอลมหายใจสงบลงไปกายก็พลอยสงบและรำงับตามลงไปด้วยก็ไปดูกายที่สงบรำงับรอบๆ บริเวณนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเฝ้าคลอเคลียเฝ้าคลอเคลียก็คืออยู่บริเวณนั้นแล้วมาดูกายด้วยต่อจากนั้นเราก็จะเห็นความจริงของลมหายใจที่อ่อนลงไปกายเปลี่ยนจากความตึงเครียดกายเปลี่ยนจากความตึงเครียดก็ค่อยหย่อนผ่อนเบาแต่จากความตึงเครียดที่เคยมีก็เป็นการหย่อนลงผ่อนลงเบาลงพอกายพอใจหย่อนกายก็พลอยหย่อนคอยผ่อนคอยคลายตรงนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า relax relax relaxก็คือการหายใจของเรายังรู้ตัวทั่วพร้อมแต่เป็นการหายใจแบบ relax relax คือผ่อนคลายขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งตัวรู้ลมหายใจที่รู้จักอย่างดื่มด่ำที่เรียกว่า
realization realization ขณะนี้ก็กำ realize คือรู้จริงๆแล้วไม่ได้ท่องจำไม่ได้จำเข้ามาลมหายใจสงบจริงลมหายใจระงับจริงต่อจากนี้ไปความคุ้นของใจกับกายแล้วก็ลมหายใจมีกันมากขึ้นการท่องเที่ยวก็จะลดน้อยลงแต่ว่าได้เห็นอานิสงส์ของความสงบความเยือกเย็นความผ่อนคลายจะรู้สึกว่า relief ตัวนี้ก็หมายความว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ตามมาด้วยความสบายเราสังเกตถ้าเราเคยปวดหัวเคยเครียดตามเนื้อตามตัวเจ็บตามเนื้อตามตัวตอนนี้หายปวดหัวไปเคยเจ็บเคยตึงตามเนื้อตามตัวหายไปเรียกว่ามัน release ปล่อยไปเลยเรียกว่า triple R ก็ได้นะ relax realization relief แล้วก็ release หลุดพ้นไปเลยวันนี้ก็นำการพิจารณาการปฏิบัติภาวนาที่เกี่ยวกับลมหายใจเกี่ยวกับความเผลอเรอเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกี่ยวกับความเก็บใจที่กระจัดกระจายเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกล่าวถึงความเต็มใจวันนี้ก็ภาษาอังกฤษออกไปหลายคำนะตั้งแต่เริ่มนะตั้งแต่เรียกว่า knowing รู้ลมหายใจหรือว่า thinking ก็ได้นะคิดถึงลมหายใจรู้ลมหายใจต่อจากนั้นก็ทับเลอไปเรียกว่า recalling เรียกกลับคืนมาถ้ามันกระจัดกระจายฟุ้งซ่านก็ recollection คำเหล่านี้ก็เป็นสติเวลาสติอยู่กับอารมณ์หายใจเต็มที่ก็เรียกว่า mindful ก็คือใจไม่ไปไหนแล้วพักอยู่ที่นี่เต็มแล้วก็เฝ้าดูกายเฝ้าดูใจอย่างผ่อนคลายเมื่อถึงจุดที่ relax realization แล้วก็ relief ก็ monitor เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกายของจิต monitor ทุกอย่างตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดตัวปัญญาหรือวิปัสสนาเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจชัดเจนเรียกว่า realizationต่อจากนั้นก็ความขยับขยื่นของจิตหรือความนิ่งของจิตความเรียกว่าไม่ปรุงแต่งก็ชัดเจนปรากฏก็เฝ้าดูก็เห็นในการเฝ้าดูนั้นตามดูตามรู้ตามเห็นในสภาวะที่กำหนดนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาบ้างจะหยาบจะละเอียดก็กำหนดรู้สัมผัสถึงความเย็นสัมผัสถึงความเย็นจากการไม่มีสิ่งร้าวสิ่งร้อนเข้ามาบีบเข้ามาบังคับสัมผัสได้ถึงความสงบอันเกิดจากความไม่ว้าวุ่นสัมผัสได้ถึงความไม่มีความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจอย่างละเอียดละออแผลกายแผลใจถูกรักษาสนิทด้วยสมาธิภาวนาอานาปานสติอันนั้นเองขณะเดียวกันความรู้สึกระหว่างชีวิตระหว่างลมหายใจระหว่างจิตกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่โอบกอดเราอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นเอกภาพกันไปทั้งหมดความรู้สึกที่เคยแยกความรู้สึกที่เคยคิดจะครอบครองสิ่งใดก็เปลี่ยนไปว่าทุกสิ่งไม่ได้ควรครอบครองเลยปล่อยไปซะเถอะปล่อยไปตรงนี้เรียกว่านิสรณะเนี่ยปล่อยให้ไปปฏินิสสัคคะ
คำว่าปล่อยให้ไปคือไม่ได้เผาทิ้งเพียงแต่ว่าชีวิตสติสัมปชัญญะลมหายใจธรรมชาติผนึกเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่แยกส่วนไม่มีใครครอบครองใครมนุษย์ที่จะครอบครองก็ไม่มีสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีเป็นเพียงสมมุติพอเหนือสมมุติทุกอย่างก็กลายเป็นเนื้อเดียวไม่มีใครครอบครองใครความคิดครอบครองที่ผิดพลาดก็หมดไปคืนทุกสิ่งที่เคยครอบครองว่าเป็นตัวของกูไปสู่ธรรมชาติและสภาวธรรมที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อถึงสภาวะความเอกภาพของสรรพสิ่งมนุษย์จึงเป็นโมเลกุลเล็กๆของจักรวาลนี้แทบจะต้องส่องกล้องดูเลยทีเดียวเมื่อเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวความแยกความยึดเนี่ยก็จะผ่อนคลายไปเพราะทำหน้าที่รวมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสังขารโลกชนิดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติให้เดินต่อไป